าวร้ายกันใส่ใจหากพันคุณห่วยร้ายกันถนอมหากแม่น้ำใหญ่ร้ายกันเชื่อมต่อน้ำใหญ่จะล่อเลี้ยงคนอย่างไรป่าโพกว่าชอยเมเซฮิชินาเกดูโตเซป่าโพกว่าช่อยเดซีอีป่าดูเกลี่ยช่อซีอีป่าดูเกลี่ยช่อซีอีป่าดูเกลี่ยช่อซีที่จริงเนี่ยโครงสร้างในปัจจุบันนี้เนี่ยเราดำเนินการมาร้อยสาวปีแล้วซึ่งมันล้าสมัยแล้วเพราะนั่นก็คือการรวมศูนย์อำนาจทุกอย่างที่เป็นสิทธิชุมชนที่เป็นอำนาจของชุมชนแต่เดิมเนี่ยมันถูกรวมศูนย์อำนาจเข้าไปเมื่อร้อยสาวปีที่ผ่านมาทุกอย่างเนี่ยนะทำเพื่อชุมชนเนี่ยพึ่งตัวเก่าก็ได้แล้วถึงวันนี้เนี่ยไอการรวมศูนย์อำนาจนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดความขัดแย้งมันก่อให้เกิดการช่วงชิงอำนาจซึ่งกันและกันนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ถึงวันนี้มันไปก็ได้ละนะสถานการณ์ถึงวันนี้ต้องกระจายอำนาจของการรวมศูนย์อำนาจนั้นออกมาเพื่อให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของในพื้นที่ของตัวเองเก็บภาษีเองนะครับดำเนินการแผนพัฒนาทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองประเทศไทยเนี่ยรวมกันขึ้นมาเนี่ยจากหลากหลายชาติพันธุ์จากหลากหลายชนเผ่าจากหลากหลายวัฒนธรรมแต่ว่าเราจะบริหารเชิงเดียวมาได้เราต้องปล่อยพื้นที่ทั้งหลายที่มีความหลากหลายนั้นเนี่ยบริหารจัดการตัวเองตามวัฒนธรรมประเพณีตามเงื่อนไขทางสังคมตามลุ่มน้ำตามภูมิศาสตร์ของตัวเก่าอันนี้เนี่ยจะเป็นทางรอดของประเทศไทยอันนี้คือเหตุผลที่มาของการยกร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครนะครับหลายๆเรื่องปัญหาไม่ได้อยู่ที่ท้องถิ่นนะครับเชียงใหม่นะครับผมเคยสำรวจข้อมูลคอนโดนะครับคอนโดขึ้นปัดท่อนะครับประมาณ70-80เกือบ100โครงการในช่วงบักกี้ปีที่ผ่านมาถามนี่อย่างปั้นฟังขึ้นบัลลังก์มันเหลือนะครับก็เพราะว่าผังเมืองเนี่ยนะผังเมืองจะเป็นตัวบอกนะครับว่านะครับพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่นะครับเป็นที่เศรษฐกิจเป็นที่อุตสาหกรรมผังเมืองจะเป็นตัวบอกเชียงใหม่บ่มีผังเมืองใจเต้าแต่ปี49นะครับหมดอายุมานะฮะหมดอายุก็เป็นสุญญากาศไข่ไข่แยกไข่แปลงอย่างเต็มที่นะครับผมถามว่าอย่างบรรจาอำนาจพังเมืองเป็นอำนาจส่วนกลางนะฮะเขาบอกว่าเขาอยู่มาก่อนเขาอยู่มาก่อนแต่ว่าตามกฎหมายมาเขียนจะได้ก็บอกว่ามันมันรู้หน่อยมันแย่งเมียเขาไปได้กูว่างานเลยครับเขากอดเมียเขาไว้ลูกเขาไว้บ้านเขาไว้กูจะเอากูแลนะแต่กูย่าตายายนะครับประกาศลงมาตู้นี่เขากลายเป็นข้อพิษบ้านเขาก็คือในข้อก็คือศาลนะครับก็คือคุกก็คือความทุกข์ก็คือหนี้สินอ่ะอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะบาดใจว่าอู้ไปเล่ยไปเถยมัดแต่นะครับตอนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยของรัฐบาลเนี่ยจะหันชอบหันดีกับเรื่องนี้ก่อนเพราะรัฐบาลเนี่ยก็ได้จัดตั้งสภาปฏิรูปการเมืองขึ้นมาถ้าหันดีหันชอบก็จะทำให้เร็วขึ้นอันที่สองตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะหันชอบในเรื่องนี้ก่อนเพราะตอนนี้เรามีเครือข่ายแบบนี้เนี่ยอยู่40กว่าจังหวัดในการเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับอันต่อมาก็คือว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยถ้าสื่อทั้งหลายสนใจและรณรงค์แล้วก็ทำให้อย่างครับความเห็นเรื่องนี้เนี่ยเป็นความเห็นชอบของสังคมและทำสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนได้เร็วขึ้นต่อไหนก็จะทำให้เรื่องนี้สำเร็จผลได้เร็วขึ้นตอนนั้นสองสามปัจจัยเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยเป็นปัจจัยว่ารัฐสภาหรือสภาจะหันชอบตามกฎหมายนี้ก่อนเพราะเรื่องนี้ปัจจัยเป็นเรื่องของกระบวนการทางด้านกฎหมายนะแต่มันเป็นกระบวนการทางด้านการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองภาคพลเมืองการเมืองภาคพลเมืองในการที่จะคอดูแลและจัดการตัวเก่านะซึ่งรัฐส่วนกลางก็อาจจะทำหน้าที่อยู่ 3-4 เรื่องพอแล้วทำหน้าที่ในแง่ของการป้องกันประเทศทำหน้าที่ในแง่ของการต่างประเทศทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังทำหน้าที่ในแง่ของศาลส่วนเรื่องการศึกษาสาธารณสุขการท่องเที่ยว เรื่องป่าเรื่องดินเรื่องน้ำเพื่อชุมชนท้องถิ่นแต่ละที่จัดการตัวเก่าอันนี้เนี่ยบ้านเราจะไปเร็วนักยิ่งขึ้น เพราะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันปัจจัยเป็นการความสัมพันธ์กับต่างประเทศมันปัจจัยเป็นรัฐต่อรัฐแถมต่อไปแล้วนะมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับเมืองในอนาคตต่างหน้านี้ดังนั้นหลายประเทศตอนนี้เนี่ย
มีอำนาจที่กับท้องถิ่นมีอำนาจที่กับแขวงมีอำนาจที่กับมณฑลในการจัดการตัวเก่าของเฮาเองเนี่ยอำนาจของจังหวัดบ่มีดังนั้นถ้าเฮาเอาอำนาจนั้นมาให้ประชาชนประชาชนเลือกผู้นำของเขาเองประชาชนดูแลกำกับผู้นำของเขาเองและมีอำนาจในการที่จะตกลงสัมพันธ์กับต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นความรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตเพราะโลกยุคในอนาคตมันจะไม่ใช่เป็นโลกที่เชื่องช้ามันเป็นโลกที่รวดเร็วนะแต่ทั้งวันนี้เฮาแก้ไขปัญหาแบบเชื่องช้าเพราะอย่างครับเพราะว่าปัญหาทุกอย่างมันไปรวมสู่อยู่ที่ส่วนกลางผู้มีอำนาจเมื่อกี้คนท่านเองในการที่จะตัดสินปัญหานี่ซึ่งมันมีเป็นหมื่นเป็นพันปัญหาดังนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหามันจะมาทันท่วงทีซึ่งมันต่างกับโลกปัจจุบันนี Thank you.